สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีกลางสัปดาห์ทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการที่ทำให้ยามบ่ายคุณนี่ร้อนระอุกับคุยแซ่บชูวันนี้หนาวนะเออใช่หนาวตั้งแต่เมื่อคืนตอน4ทุ่มอากาศเริ่มกลับมาหนาวต้องใช่ดูแลตัวเองด้วยกันละกันนะครับผมเอาอย่างนี้เราเริ่มมันก่อนเลยเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราครับข้างแล้ววันนี้เรามีเขาบอกนะว่าถ้าอยากกินอาหารใต้ต้องร้านนี้อร่อยที่สุดมีคนบอกมาแนะนำนะมีคนบอกเดี๋ยวต้องมาดูเดี๋ยวต้องมาชิมกันว่าสมคำล่ำลือหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวได้ชิมกันแน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยแจกของรางวัลคนที่ได้ของรางวัลคือตังหูเพชรพันตรานี่ก็คือคนที่อวยพรปีใหม่ได้ถูกใจของทีมงานมากที่สุดค่ะก็ได้รับไปเลยได้แก่คุณคุณอะไรอ่ะคุณสุภาพรเทียบวงตาดีมากคุณตาไม่ดีตัวหนังสือก็ใหญ่นะคุณสุภาพรเทียบวงนะคะซึ่งวันนี้เรามีคลิปมาให้ชมกันด้วยไปชมกันเลยค่ะ Happy New Year 2018ค่ะขอให้รายการคุยแซ่บโชว์เนาะอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆเลยขอให้เรตติ้งพุ่งกระฉูดไปสู่ดาวอังคารเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะขอให้ทีมงานทุกคนมีความสุขร่ำรวยร่ำรวย Happy New Year ขอบคุณค่ะติ้งเราพุ่งไปสู่ดาวอังคารเลยนะขอบพระคุณมากจริงๆนี่หลายคนที่ดูอยู่ทางบ้านบอกว่าตายถ้าอวยพรอย่างนี้แล้วได้ของรางวัลใหญ่ค่ะในชั้นเองก็ทำได้แล้วทำไมคุณไม่ทำตอนมีโอกาสรีบๆส่งมาก็แล้วกันเวลาที่เราบอกว่ามีกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้นะคะไม่ทันไม่เป็นไรวันนี้เรามีแจกเหมือนกันค่ะเราแจกน้ำหอมซินทัสนะคะวันนี้1รางวัลค่ะแค่คุณนะคะถ่ายแล้วก็บอกว่าชอบช่วงไหนของรายการมากที่สุดวันนี้นะคะถ่ายกันหน้าจอเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้รับน้ำหอมซินทัสไปเลยติดทนติดนานค่ะ